ที่เก็บที่อุณหภูมิต่างๆเก็บได้นานแค่ไหนถุงนี้ค่ะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องร้อนมากเพียงแค่ชั่วโมงเดียวค่ะคุณแม่บรรยากาศคืออากาศเย็นนะคะเปิดแอร์โอ้โหเก็บนมถุงนี้นะคะได้นานอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงสมมุติว่าไม่ได้กินนมเนี้ยในเร็วๆเนี้ย1ชั่วโมงนี่ยังไงลูกก็ไม่กินเอาไปเก็บกระติกน้ำแข็งเอาไปเก็บในกระเป๋าเก็บความเย็นหรือเก็บในตู้เย็นปลอดภัยกว่าเราเอานมนี้นะคะไปเก็บในตู้เย็นช่องเก็บน้ำเย็นจะเก็บได้อยู่ที่ประมาณ 3-5 วันก็ต้องดูด้วยนะว่าตู้เย็นคุณเนี่ยประสิทธิภาพเขาอะไรยังไงก่อนและแช่ของแบบแน่นเอียดมากน้อยแค่ไหนนึกออกไหมเราเอานมนี้นะคะไปเก็บช่องใต้ช่องฟรีซเก็บได้ที่ประมาณ 5-7 วันนี้ค่ะเก็บในกระติกน้ำแข็งเย็นอลังการอยู่ตลอดเวลาได้24ชั่วโมงค่ะคุณถุงนี้นะคะไปเก็บในกระเป๋าเก็บความเย็นตลอดที่ไว้วัดอุณหภูมิความเย็นได้น้อยกว่า15องศาเซลเซียสจะเก็บได้นาน24ชั่วโมงค่ะที่ช่องแช่ฟรีซราคาแม่โบขาถ้าเป็นตู้เย็นแบบ1ประตูจะเก็บได้ที่2-4 สัปดาห์ในช่องฟรีซนะคะ2ประตูได้อยู่ที่ประมาณ3-6 เดือนตู้แช่ไอติมนะคะจะเก็บได้อยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปี